เอานะครับอีกไม่กี่วันภาพยนตร์เรื่องนี้หอแต๋วแตกแหกโควิดปังปุริเย่ของผู้กำกับแม่ฝีมืออย่างพี่พจน์อานนท์นะครับก็จะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์แล้วแต่ล่าสุดก็มีข่าวออกมาบอกว่าฉากบางฉากเนี่ยมันไม่ผ่านกองเซ็นเซอร์เนื่องมาจากเนื้อหาไม่เหมาะสมจึงต้องมีการตัดบางซีนออกไปงานนี้ก็ทำเอาผู้กำกับอย่างพี่พจน์เองถึงกับเคืองนะเจ้าตัวมีการโพสต์รูปเมื่อกี้เป็นโพสต์รูปกันไกลอะคุณแล้วก็มีแคปชั่นบอกว่ากันไกลก็มีไว้ตัดกระดาษตัดผ้าโดนไป2ฉับตัดให้ขาดเลยฉับฉับฉับนะฮะแต่โพสต์แป๊บหนึ่งเขาก็ลบออกไปนะในเวลาต่อไปรวมถึงข่าวที่ได้มีการติดต่อพลอยชิดจันทร์เนี่ยมาร่วมฉากกับวลีเด็ดนะฮะฉันเป็นประธานบริษัทครับพลอยครับแต่ถ้าแบบโอกาสหน้าเผื่อพลอยอยากเล่นเดี๋ยวก็ลองไปคุยกับพลอยดูแต่นางมันปิดกล้องไปแล้วแต่ผมเป็นประธานบริษัทนี่ในหนังพี่มีแน่นอนครับโดนเซ็นเซอร์ไปอ๋อก็หนังก็ถูกเซ็นเซอร์ครับถูกเซ็นเซอร์ไปแต่ยังไม่บอกว่าฉากไหนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราก็เซ็นเซอร์เสร็จแล้วเราก็ต้องทำไปให้ใหม่ทำไปให้เขาพิจารณาใหม่ครับผมแต่รับประกันได้ว่าเนื้อหาสนุกเหมือนเดิมฮะอย่างกับฉากที่โดนเซ็นเซอร์จริงๆเราเตรียมใจไหมครับว่ามันต้องโดนฉากนี้แน่ๆเลยคือไม่ได้เตรียมใจอะไรเลยเพราะคิดว่ามันเจตนาเรามันไม่ได้แบบว่าทำให้เสื่อมเสียหรืออะไรไงแต่พอดีเขาบอกว่ามันไม่ได้เราก็ต้องทำแต่ไม่ใช่ฉากที่คนหลายๆคนชอบยังอยู่ครบฮะก่อนอันนี้ที่โพสต์ไปโพสต์รูปกันไกลแล้วเขียนว่าตัดอะไรจริงๆอันนั้นน่ะเราไม่ได้โพสต์ด้วยความเคืองโมโหหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเคืองสิตอนแรกก็เคืองตอนหลังก็ทำใจพอเราก็เคืองเราก็ต้องอยู่ในกฎของเขาไงใช่ไหมถ้าเราโมโหเราปล่อยไปเราไปขัดเขาเนี่ยหนังเราก็ไม่ได้ฉายเราก็โมโหเราก็เคืองว่าทำไมต้องมาตัดเจตนาเราไม่ใช่อย่างที่เขาคิดพอตอนหลังเราก็ผ่านคิดไปนู่นคิดไปนี่ตอนนี้เป็นไบโพล่าแล้วตอนนี้จะเป็นไบโพล่าอยู่แล้วก็นั่นแหละเราก็คิดว่าสิ่งดีๆมันจะต้องเข้ามามันจะต้องผ่านแน่นอนมันผ่านแน่นอนอยู่แล้วล่ะเพราะเราทำตามที่เขาบอกมาใช่เราก็แค่สงสัยว่าทำไมเขาตัดฉากนั้นเราทิ้งแค่นั้นเองแต่ไม่เกี่ยวกับฉากที่ทุกคนชอบหรอกครับฉากที่ทุกคนชอบอยู่แน่นอนครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ